อันที่หนึ่งฮะเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณเรียนรู้ช้าในชีวิตให้สอนลูกหลานของคุณให้เร็วนะครับยกตัวอย่างนะครับคุณอาจจะเรียนรู้ในชีวิตช้าเกี่ยวกับเรื่องเงินสมมตินะฮะให้รีบสอนเรื่องเงินให้ลูกให้เร็วคุณอาจจะเรียนรู้ในชีวิตช้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสำคัญในการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างในห้องเรียนแต่ว่าเป็นความสามารถในการเจรจาแล้วก็โน้มน้าวจิตใจคนอื่นต่างหากถ้าคุณเรียนรู้เรื่องนี้ช้าในโลกจริงของคุณนะฮะสอนลูกหลานให้เร็วข้อที่2ฮะในสถานการณ์ใดๆก็ตามคุณต้องการคน1คนเท่านั้นที่เชื่อใจคุณจริงๆสมมุตินะคุณทำงานแบบข้างหน้าเจ้านาย1คนที่เชื่อใจคุณจริงๆแล้วให้คุณทำโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆที่คุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ทำเพียงโอกาสอันนั้นอันเดียวเนี่ยนะฮะอาจจะทำให้คุณแบบไปไกลมากๆเลยก็ได้ข้อที่3นะเขาบอกว่าอันนี้ผมชอบเขาบอกว่า travel does not solve your problem คุณไม่สามารถใช้การเดินทางในการหนีปัญหาได้อย่าใช้การเดินทางในการหนีปัญหานะครับปัญหาก็สู้กับปัญหาไปการเดินทางเป็นการสำรวจชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้การเดินทางเพื่อหนีออกจากปัญหาเพียงเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นคุณจะรู้สึกว่าฉันก็ไม่ต้องรับรู้เรื่องนี้ก็ได้มั้งนะฮะอย่าข้อที่4คือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มาแล้วก็ไปนอกจากตัวคุณเองเท่านั้นที่คุณจะต้องอยู่จนถึงวันสุดท้ายเขาบอกว่า bring your umbrella prioritize your own self แปลว่าต้องให้เวลาและให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองนะฮะทางร่างกายและจิตใจมากๆเขาบอกว่าชีวิตเนี้ยมันมีงานอยู่2 อย่างคือ deep work กับ cloud work deep work คือเขียนหนังสืออ่านหนังสือ cloud work เนี่ยคือแบบคุยเดินเล่นนะฮะ proofread นี่ก็เป็น cloud work นะcooking อะไรแบบนี้นะทำอาหารอะไรพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้จัดเวลาของ2 อย่างนี้ให้ดีๆเพราะว่าอย่าเอาไปผสมกันนะเพราะถ้าผสมกันปุ๊บเนี่ยบางทีชีวิตคุณเนี่ยมันจะไม่มีแก่นสารและไม่มีสาระ